You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เนี่ย The Active เราก็เกาะติดเรื่องของประมงทะเลไทยค่ะเพื่อที่จะรณรงค์เรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลวัยอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับซื้อขายบริโภคนะคะเพื่อที่จะรักษาอนาคตของกุ้งหอยปูปลาค่ะเวลาที่ไปจับมานะคะตั้งแต่มันยังเป็นวัยอ่อนเนี่ยยังไม่ทันจะไปเผยแพร่พันธุ์เลยนะคะจับมากินซะแล้วแบบนี้อนาคตหรือว่าสายพันธุ์มันจะน้อยลงไหมประชากรก็จะน้อยลงหรือเปล่านะคะวันนี้คุยกันค่ะกับแขกรับเชิญอีก2ท่านค่ะท่านแรกคุณมดภควันตาลวัฒน์นะคะนักวิชาการอิสระด้านการจัดการประมงอย่างยั่งยืนค่ะและท่านที่2คุณอ้อมนิชนันตันธนาวิทย์นะคะผู้ประสานงานด้านทะเลและมหาสมุทรจากกรีนพีซประเทศไทยสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้เนาะทางสมาคมเครือข่ายทะเลไทยแล้วก็ภาคีอีกหลายองค์กรเลยเขาเดินเรือนะคะจากทางใต้จังหวัดปัตตานีมาสู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะรณรงค์นะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนตรงนี้ค่ะอยากให้คุณอ้อมนะคะแล้วก็คุณมดเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรทำไมเราถึงต้องเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้นค่ะที่คุณพิมเกริ่นไปนะคะว่าตอนนี้สมาคมรักทะเลไทยแล้วก็สมาพันธ์ประมงพื้นบ้านเนี่ยมีการทำกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับล่องเรือมาจากเริ่มจากที่ปัตตานีเพื่อจะมาที่กรุงเทพอะค่ะรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการงดซื้องดขายงดบริโภค สัตว์น้ำขนาดเล็กที่มีการรณรงค์เรื่องนี้ค่ะมันก็เป็นเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องของรายงานของกรมประมงอะค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าสัตว์ทะเลอะค่ะปริมาณของสัตว์ทะเลที่จับได้อะค่ะมันมีปริมาณลดลง อันนี้จากข้อมูลปี2563นะคะก็คือบอกว่ามีผลผลิตอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 2.10 ต่อปีอะค่ะซึ่งถ้าไปดูในตามหลายชนิดของสัตว์น้ำนะคะอย่างเช่นปลาทูเนี่ยตั้งแต่ปี59จนถึง63เนี่ยค่ะปี59มันเคยอยู่ที่ 31.1 ตันตอนนี้ปี63ล่าสุดอยู่ที่ 26.6 ตันน่ะนะคะก็เห็นว่าปริมาณสัดส่วนมันค่อยๆลดลงแต่อันเนี้ยไอตัวเลขเนี้ยค่ะมันรวมทั้งของพาณิชย์แล้วก็ประมงพื้นบ้านด้วยค่ะซึ่งคนที่ค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมงพื้นบ้านซึ่งเขามีศักยภาพในการออกไปทำทะเลจับสัตว์น้ำเนี่ยได้น้อยกว่าค่ะนอกเหนือจากเรื่องสถิติทางประมงค่ะคุณมดคิดว่าทำไมเราถึงจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องต้นทางนะเมื่อกี้นี้ชี้เฉพาะไปจนถึงปลายทางอย่างผู้บริโภคค่ะทุกวันนี้มันบอกอะไรเราบ้างอะคะไปตลาดแล้วแบบปลามันน้อยลงไหมหรือว่าตัวมันเล็กลงในฐานะนักวิชาการเก็บข้อมูลหรือว่ามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้เนี่ยสินค้าอาหารทะเลในตลาดเนี่ยจะเห็นว่ามีขนาดเล็กลงแล้วก็จะมีสิ่งที่เราไม่เคยทานหรือไม่ได้เห็นมาก่อนเนี่ยมันเริ่มมีการแบบปรับเปลี่ยนมาหรือเหมือนมีโผล่เข้ามาให้เห็นในตลาดนะคะคืออย่างพวกสลัดโล ค่ะจะเห็นว่าเขาเอาเป็นสลัดโลปลาทูซึ่งจริงๆแล้วมันคือปลาทูที่ไม่เต็มวัยอะค่ะมาใส่ในสลัดจริงๆถ้าเป็นปลาทูเนี่ยเราเห็นแล้วสลัดโลที่เอาเข้าปากได้คำเนี่ยมันไม่ใหญ่หรอกมันก็สัก3.5 เซนสี่เซนประมาณเนี้ยซึ่งนั่นคือความกว้างของปลาทูที่เขาใส่มาถูกไหมคะนั่นคือตัวความกว้างของตัวเขาแล้วแปลว่าเขายังเด็กอยู่เลยอะเพราะว่าปลาทูถ้าโตเต็มวัยมันต้อง16 เซนติเมตรขึ้นไปใช่ไหมคะอันนี้คือความยาวแล้วตัวเขาก็จะอ้วนกว่านั้นถูกไหมเพราะเวลาที่เรามองเวลาที่เขาตัดมาแปะกับสลัดแล้วทำเป็นสลัดโลนั่นอย่างหนึ่งหรือกระทั่งส้มตำปูม้าจริงๆแล้วส้มตำปูม้าเนี่ยปูม้าส่วนใหญ่ที่ขายที่เห็นเลยแต่ตัวเล็กๆขายตัวละ20 บาทซึ่งเราแบบเห็นแล้วก็สะท้อนใจวิธีการที่เขาเอามาใส่ก็คือหั่นครึ่งแล้วก็ใส่ลงไปในส้มตำเลยอะค่ะมันเป็นไปได้ที่จะมาจากปูม้าตัวเต็มวัยแต่เนื่องจากว่าถ้าเอาไปขายแบบทั้งตัวค่ะนึ่งทั้งตัวเป็นกิโลไปเนี่ยราคามันจะดีกว่า
อย่างประเด็นเรื่องปูม้าที่พี่มดพูดอะค่ะก็คืออยากเสริมนิดนึงเมื่อก่อนเราไม่ค่อยนิยมกินปูเพศเมียเท่าไหร่ที่มีไข่เมื่อก่อนเราจะนิยมกินปูม้าที่เป็นผู้เพศผู้อะค่ะเพราะเนื้อมันแน่นเยอะกว่าแต่ว่าด้วยเทรนเดี๋ยวนี้การกินมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเดี๋ยวนี้คนนิยมกินไข่ปูมากขึ้นซึ่งไอ้ส่วนนี้มันก็มีส่วนในการที่ไปลดจำนวนประชากรปูที่อยู่ในทะเลแล้วก็ทำให้ปูมันมีขนาดเล็กลงตามไปด้วยอะค่ะก็ยิ่งทับถมซ้ำเติมปัญหาเรื่องของการล่าปูตั้งแต่ยังตัวน้อยอยู่ทำนองนั้นแล้วโดยหลักการของสัตว์น้ำนะคะตัวแรกๆที่เขาเริ่มเป็นสาวเทียบเป็นคนก็ได้คือขนาดท้องแรกอ่ะก็ถ้าบอกว่าถ้าท้องสามจะท้องเล็กใช่ไหมแต่คนเนี่ยมันท้องลูกทีละคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ทะเลเนี่ยเขาสามารถมีไข่ได้เยอะโดยหลักแล้วคือถ้าเขาเพิ่งจะท้องแรกอ่ะไข่เขาจะน้อยมันมีตั้งแต่เราจับมาตั้งแต่เขายังไม่ท้องเลยค่ะอันนี้เคสนี้ก็มีเคสที่เขาเพิ่งวางไข่ได้ครั้งเดียวก็มีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราปล่อยให้เขาวางไข่ได้ต่ออีกหน่อยอะค่ะเราจะได้สัตว์น้ำปริมาณมากก็คือต้องปล่อยให้เขาโตกว่านี้ค่ะถ้าเราจะแก้ปัญหาล่ะคะต้องทำยังไงบ้างที่จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขายหรือไม่ให้เกิดการจับมีกลไกหรือมีไอเดียในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงก็ต้องมองเป็นหลายระดับอะค่ะถ้าในมุมของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะคือเราเข้าใจว่าโอเคด้วยชีวิตปัจจุบันอะมันไม่มีคนเราไม่มีเวลามากมายที่จะไปตั้งคำถามว่าอาหารอันเนี้ยมาจากไหนแค่ต้องเข้าถึงอาหารปลอดภัยสะอาดนี่มันก็ยากแล้วนะจริงใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคทำอะไรไม่ได้เลยผู้บริโภคสามารถเริ่มจากการตั้งคำถามสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการตั้งคำถามว่าใครเป็นอาหารเนี้ยมาจากไหนมันเราสามารถถามกลับไปที่แม่ค้าหรือคนที่เราขายอะค่ะคือถ้าเราถามมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับไปหาเขาเขาก็จะเริ่มที่จะแบบอ้าวผู้บริโภคอยากรู้เงี้ยค่ะมันคงไม่ได้เกิดขึ้นแบบในทันทีแต่เราคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเราลองสังเกตแล้วก็ลองตั้งคำถามเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมันสามารถลีดไปสู่แบบผลกระทบที่มันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างตัวที่ Greenpeace ทำอันนึงที่พยายามอันนี้เป็นเหมือนแบบโครงการทดลองของเราเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงกุมภาที่ผ่านมาค่ะเรามีLINE Official ชื่อว่าJuvenile Fit ค่ะ2020ค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบ LINE Official ที่เวลาเราเข้าไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเรามีข้อมูลสัตว์น้ำให้ประมาณ8ชนิดค่ะซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะนิยมซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูว่าขนาดที่เราแนะนำอยู่ที่เท่าไหร่แหล่งผลิตแหล่งวางไข่พวกนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ปัญหาตอนนี้คืออะไรหรือแม้แต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเนี่ยสอบถามมาได้นะคะทางไลฟ์แชทว่าอันนี้เป็นอันนี้กินได้ไหมอันนี้จับจากไหนอันนี้ขนาดประมาณนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนให้เขาได้มีโอกาสถามแล้วเราก็จะตอบคำถามรวมไปถึงให้เขาสามารถที่จะแบบส่งข้อมูลเช่นรูปภาพหรือว่าสถานที่ซื้อมาให้เราเพื่อที่ว่าเราจะได้ลองตรวจสอบดูค่ะย้ำนิดนึงค่ะJuvenile Fish 2022ใช่ค่ะโอเคสะกดยังไงนะคะ JUVENILE FISH 2020ค่ะค่ะก็สามารถแอดเข้าไปเป็น LINE Official ได้เลยนะคะพูดคุยกันไอ้เจ้าแพลตฟอร์มอันนี้ค่ะเปิดให้บริการมานานแล้วหรือยังคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะจะมีบทความมีข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะคอยให้คนที่แอดเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคเขาจะมาถามเรื่องอะไรบ้างอะคะเขาก็อาจจะถามว่าตัวนี้กินได้ไหมบอกว่าถ้าอยากกินสัตว์น้ำที่มันได้ขนาดเนี่ยควรจะซื้อที่ไหนดีก็มีแนะนำด้วยเหมือนกันค่ะรวมไปถึงขอซื้อปลาด้วยค่ะ อันนี้ไม่ได้ขาย ไม่ได้ขายนะแนะนำได้เฉยๆนะคะ คุณมดบ้างนะคะอยากจะเสริมตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะสองส่วนใหญ่ๆค่ะคือบางทีเขาก็เถียงกันว่าไม่ขายแต่ยังจะจับในทะเลมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เยอะอยู่ดีอะไรเงี้ยดังนั้นจริงๆแล้วถ้ามดมองภาพมันมี2 ส่วนก็คือส่วนคนจับก็คือตัวของชาวประมงอันนี้ก็ถ้าถามว่าโซลูชันทางแก้ปัญหาคืออะไรมันก็คือเรื่องของนโยบายกฎหมายแหละค่ะ
ส่วนทางผู้บริโภคก็เป็นอย่างเมื่อกี้ที่อ้อมได้บอกไปเนาะมี awareness มีเหมือนมีความรู้มากขึ้นในเรื่องของปลามาจากไหนอ่ะในการถามในการซื้อค่ะกับแม่ค้าว่าเขามาจากไหนแล้วก็รวมถึงรู้ขนาดเต็มตัวเต็มวัยที่ขนาดเหมาะสมที่ควรจะกินได้หลักๆเอาแบบคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยเนี่ยแนะนำว่ากินแบบเห็นตัวค่ะกินแบบเห็นตัวคงจะเห็นไซส์เนาะแต่เมื่อไหร่ที่เอาเนื้อมาบี้มายู่จนมองไม่เห็นแล้วอันนั้นมันดูยากมันจะลึกเกินกว่าผู้บริโภคแค่มองแล้วจะตัดสินใจได้อะค่ะมาดูกลุ่มชาวประมงก่อนก็มีการพูดคุยเรื่องจริงๆกฎหมายเนี่ยได้เปิดช่องไว้แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เกิดการดำเนินการจริงแต่กฎหมายใหญ่ที่เป็นกฎหมายประมงอะค่ะก็มีเรื่องของขนาดสัตว์น้ำไวอ่อนที่ยอมให้จับได้แต่ว่ายังไม่ได้เหมือนระบุใช่ไหมคะว่าขนาดไหนใช่ค่ะดังนั้นก็เรื่องของกฎหมายนโยบายนี่แหละประมงบ้านเราเนี่ยมีตั้งแต่เรือเล็กเรือกลางเรือใหญ่เนาะแล้วกฎหมายที่ใช้แต่ละอันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยและแต่ละที่ดังนั้นจะบอกว่าเราไม่ได้กำหนดโควต้าก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือใหญ่เนี่ยเขามีการคำนวณนะคะว่าถ้าสัตว์น้ำมันเยอะเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาก็จะออกไปทำประมงได้จำนวนวันที่มันน้อยลงแต่การบริหารจัดการแบบนี้มันมีแค่ประมงไม่กี่แบบแล้วก็เป็นประมงขนาดใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นขนาดกลางขนาดเล็กล่ะเขาจะมองไม่มีวิธีแบบแก้ปัญหาเรื่องปริมาณสัตว์น้ำที่น้อยลงอย่างไรโดยเฉพาะชาวประมงขนาดเล็กเนี่ยเขาเห็นเขาอยู่ในพื้นที่นะเขาเห็นว่าสัตว์น้ำในละแวกบ้านเขาเนี่ยขนาดมันเล็กลงแค่ไหนมันกลับมาหรือสัตว์น้ำมันกลับมาไหมเมื่อมันถึงฤดูกาลของมันดังนั้นถ้าถามกลับมาคำถามคุณทีมว่าโซลูชันคือทางแก้ปัญหาคืออะไรอ่ะส่วนหลักๆ ก็คือนโยบายแล้วกฎหมายค่ะสำหรับฝั่งผู้จัดนะทีนี้สุดท้ายลิงก์กันระหว่าง2กลุ่มนี้เนี่ยทำยังไงเพราะว่าฟังดูจากที่คำถามที่คนมาถามในแอปของ Greenpeace เนาะดูแบบผักพาราไปให้ผู้บริโภคจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนฉันต้องมาเรียนรู้อะไรพวกนี้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยส่วนอันนี้เล่าให้ฟังในเคสของต่างประเทศนะของไทยก็พอมีค่ะแต่จะยังไม่ได้แบบประชาสัมพันธ์มากมายอย่างเงี้ยเขาจะมีมาตรเรียกว่ามาตรฐานประมงยั่งยืนค่ะอย่างตัวที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกตอนนี้ก็คือ Marine Stewardship Council หรือว่า MSCคือด้วยมาตรฐานระบบของเขาอะค่ะเขาสามารถ1ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากไหน2ทำประมงอย่างยั่งยืนไหมคำว่าประมงยั่งยืนเนี่ยหลักๆคือประชากรปลาเราจับเข้ามาจากทะเลเนาะแต่ประชากรปลาปูม้าอะไรก็ตามที่เหลืออยู่ในทะเลเขาต้องสามารถผลิตลูกออกมาทดแทนได้ต่อมาคือไอ้การทำประมงเขาต่อให้ปูปลาเขาขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยวิธีการทำประมงไปทำลายปะการังหรือเปล่าไปทำลายหญ้าทะเลหรือเปล่าถ้าทำแบบนั้นก็ไม่เรียกประมงยั่งยืนอยู่ดีแม้ว่าประชากรปลาของเขาจะสมบูรณ์ดีนะคะสุดท้ายเรื่องการจัดการแม้ว่าประชากรปลาสมบูรณ์ดีและแม้ว่าการทำประมงนั้นไม่ได้ไปทำลายหญ้าทะเลใดๆเลยแต่ไม่มีการจัดการที่ดีดังนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้มั่นใจว่าประมงมันจะยังสัตว์น้ำเนี่ยมันจะอยู่ยั่งยืนในอนาคตถูกไหมจัดการยังไงคุณมดแล้วแต่บริบทของประเทศนั้นๆ นะคะของเราถ้ามีสัตว์น้ำหลายชนิดเราต้องดูกี่เหมือนกลุ่มของชนิดพันธุ์น่ะแต่ละอย่างอย่างเคสนี้ที่น่าจะเหมือนทำแล้วน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือของเรื่องของสัตว์น้ำไวอ่อนก็คือการทดแทนตัวที่ถูกจับออกไปมาตรฐานหรือว่ามีตราในการที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบย้อนกลับมากขึ้นเนี่ยค่ะใครจะต้องเป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องนี้อะคะให้มีเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับส่วนหนึ่งของอย.อะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะติดที่ฉลากอย่างเงี้ยต้องเป็นอะไรคะกระทรวงไหนเอ่ยแผนกไหนจริงๆแล้วเนี่ยมีได้สองแบบนะคะแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นรัฐก็ได้แต่ต้องไม่ใช่รัฐที่มีอำนาจในการบริหารจัดการพูดเลยแล้วกันไม่ใช่กรมประมงเพราะว่าเวลามีกระทรวงพาณิชย์เหรอคะถ้าเขาเข้าใจบริบทนะแต่ว่าถ้าพี่เอาเคสของต่างประเทศอะค่ะคนที่ทำเป็น third party เลยครับเป็นกลุ่มแยกไปเลยค่ะไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐจริงๆบ้านเราค่อนข้างติดมุมมองว่าใดๆจะไปอยู่ในมือรัฐเนาะแต่จริงๆแล้วการตรวจสอบมาตรฐานพวกนี้ค่ะเป็นบุคคลที่3ดีที่สุดเพราะมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในเมืองนอกก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ควรจะเป็น1หน่วยงานเนี่ยจะหมายถึงรัฐหรือบริษัทหรือองค์กรก็ได้นะคะไม่ควรจะไปออกมาตรฐานเองแล้วตรวจสอบเองค่ะอย่างนั้นเขาเรียกเหมือน second party audit ซึ่งความน่าเชื่อถือจะต่ำมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะ
คุณหมดใครจะเป็นคนสร้างอ่ะกินทีไหมหรือว่าใครสอบมาตรฐานอีกทีนึงหรือว่าภาคประชาชนต้องรวมตัวกันหรอหรือยังไงคะแล้วใครจะซัพพอร์ตกลไกเหล่านี้ให้มันทำงานได้จริงถ้าสำหรับประเทศไทยจริงๆในกลุ่มของต่างประเทศก็เริ่มจากการเป็น NGO นะคะ NGO เป็นคนเริ่มขึ้นมาค่ะถ้าจะได้จำไหนต้องโยนให้ Greenpeace ไหมแต่จริงๆการรวมกลุ่มพวกนี้มันเกิดขึ้นมาจากเพราะมันมีปัญหาส่วนใหญ่ประเทศที่เริ่มมีการจัดการพวกนี้ถ้าเข้าใจถูกนะพี่มดก็คือเป็นประเทศที่เป็นผู้ซื้ออาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ด้วยความที่ว่าอาหารทะเลเนี่ยมันถูกจับจากหน้าน้ำของประเทศอื่นๆซึ่งเขาต้องพึ่งพามากใช่ไหมเพราะว่าประเทศเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่มีกฎหมายในการนำเข้าสินค้าในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประมงหรือแม้แต่มาตรฐานด้านแรงงานที่มันสูงกว่าประเทศต้นทางในการจับอะค่ะฉะนั้นเขาจะต้องให้แน่ใจว่าในการนำเข้าสินค้าเข้าไปอะมันจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาจากการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเกิดการรวมกลุ่มในลักษณะนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบต้นทางของที่มาของอาหารคืออย่างนี้ก็จะบอกว่าผู้บริโภคของประเทศเขาอะเหมือนมีความตระหนักค่อนข้างสูงดังนั้นเขายังจริงๆแล้วไม่ว่าจะในประเทศของตัวเองอย่างเช่นของอังกฤษเนี่ยค่ะหรือกระทั่งต่างหรือว่านำเข้าต่างประเทศเนี่ยทั้งสองเคสเขาต้องการรู้ว่าอาหารทะเลที่เขากินมาจากไหนดังนั้นจริงๆว่าประเด็นหลักๆเนี่ยถามว่ามันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากผู้บริโภคของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการตระหนักรู้ค่อนข้างเยอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยในเคสในกรณีที่อ้อมบอกก็คือเป็นลักษณะของการส่งออกนำเข้าส่งออกนะก็เลยต้องมีเรียกว่ามาตรฐานมากขึ้นอันนั้นก็เป็นระดับต่อมาค่ะที่มันเป็นการขยายออกมาเป็นกลไกการค้าเสรีแบบนึงอะค่ะแบบเขาเรียกอะไรนะเสรีนิยมใหม่อะคือคุณอยากจะขายสินค้าคุณก็มีมาตรฐานทางกฎหมายหรืออะไรที่ประเทศอีกประเทศนึงจะต้องทำให้ได้ถ้าคุณอยากจะขายสินค้าในประเทศนั้นๆนะคะIUU กฎเกณฑ์ต่างๆมันมีส่วนในการช่วยควบคุมหรือแก้ปัญหาเรื่องสัตว์น้ำไวอ่อนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนไหมคะที่เป็น IUU เนี่ยเป็นรัฐต่อรัฐบางอย่างเป็นกฎหมายเช่นทุนจะต้องโชว์เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับนู่นนี่นั่น IUU ก็มีเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับด้วยส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมีร้องขอแล้วนะคะมาจากประเทศที่เราส่งอาหารทะเลไปประมาณนั้นดังนั้นจะมีงานเวลาที่ฟังมันมี2ส่วนส่วนที่เป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลกับส่วนที่เป็น business ต่อ business ทีนี้มาตรฐานเนี่ยมันเป็นตัวณวันนี้นะมันเป็นตัวช่วยให้ขายของได้เพราะว่าผ่านมาตรฐานการตรวจเช็คนู่นนี่นั่นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเคสของ IUU เนี่ยจะบอกว่าแต่ละอันมันต่างกันไงเคสของ IUU เป็นเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลค่ะจริงๆที่บอกว่าประเทศไทยมันเจอปัญหาแบบนี้ค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนกลับมาเรื่องเดิมที่เราพูดตั้งต้นนะคะคือผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนได้ขนาดนี้มาตรฐานเกิดขึ้นขนาดนี้คือผู้บริโภคเพียงแต่ว่าสิ่งจุดต่างคือผู้บริโภคของประเทศนู้นกับผู้บริโภคของประเทศเรานั่นเองทีนี้พอเราอยู่ในประเทศที่แบบไม่ได้ต้องไม่เคยร้องขอเนาะเราไม่เคยถามว่าปลานี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพิงก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะชวนทีมงานคุยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราไปถามเขาได้จริงใช่ป่ะแม่ค้าจะไม่แอบด่าอย่างตอนทำตัวแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะน้องในทีมที่เป็นคนช่วยพัฒนาตัวเนี้ยค่ะเขาก็ไปเดินที่ตลาดแล้วก็ถามแม่ค้าเนี่ยแหละว่ามันมาจากไหนซึ่งแม่ค้าที่น่าจะเป็นที่มหาชัยเงี้ยค่ะบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วเหมือนเขาก็ถามกันเองว่าตกลงมาจากไหนทำแผงข้างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่จะเป็นเรื่องแปลกที่แม่ค้าสงสัยว่าถามทำไมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการตั้งคำถามบ้างกับเรื่องพวกนี้มันก็อาจจะไปสะกิดเขาได้อย่างเช่นบางกรณีอะค่ะสัตว์ทะเลแบบบางชนิดที่มันถูกจับขึ้นมาอย่างเช่นฉลามหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรจะกินอย่างเงี้ยเรายังสงสัยเลยถามกลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเสริมพี่มดนิดนึงไอ้อย่างมาตรฐานของที่ต่างประเทศที่มันมีเรื่องอาหารทะเลอะค่ะ
เคยถามเพื่อนที่อยู่ยุโรปว่ารู้ไหมเนี่ยว่าไอ้ตาพวกเนี้ยมันหมายถึงอะไรแล้วเพื่อนก็บอกว่าจริงๆเขาไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแต่เพราะว่ามันคือเหมือนมันเป็นสแตนดาร์ดเหมือนมันเป็นกฎที่เขาที่สินค้าที่ขายตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีอะค่ะคือในเรื่องของประเด็นสิทธิของผู้บริโภคเนาะมันรากฐานมันอยู่แน่นจนเขาแบบเรื่องพวกนี้มันเป็นอีกเรื่องแล้วคือเขาไปถามเรื่องอื่นๆแทนแล้วมากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าสังคมไทยมันแบบว่าไม่มีเรื่องพวกนี้นะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าผู้บริโภคอะเริ่มถามกลับในสินค้าหลายๆแบบมากขึ้นว่าอันนี้มาจากไหนและอันนี้ใครเป็นของใครหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็น movement ที่น่าสนใจที่มันจะแบบขยายไปสู่สินค้าแบบอื่นๆนะคะค่ะเพราะจริงๆแบบเหมือนหน้าตลาดของการซื้อขายประมงฟื้นฟูประมงยั่งยืนหรือแบบตลาดกรีนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นเหมือนเขาก็จัดอีเวนต์เรื่อยๆเหมือนกันเนาะราคาสินค้ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าถึงกับคนทุกชนชั้นแต่มันจะต้องแบบมีอะไรที่ทำให้กลไกการตลาดมันทำให้อาหารที่มาอย่างดีอะไรเงี้ยมาอย่างการอนุรักษ์มาอย่างกินแล้วสบายใจมันราคาเข้าถึงได้มากขึ้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขอะไรบ้างอะคะอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนวิธีการมองอะเนาะเรากำลังกินของที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติอะค่ะสิ่งที่เราไม่เคยใส่ลงไปเลยคือค่าเสื่อมราคาท้องทะเลเนาะคือเราจะเอาแต่ว่าเราถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวิธีคิดต้องบอกจริงว่ามันมีเหตุมีผลว่าทำไมราคาของที่ตรวจสอบจำกัดได้หรือที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยมันถึงแพงมันมีระหว่างทางที่มันจะได้ของที่มัน credible อ่ะของที่มันเชื่อถือได้อ่ะมันมีค่าใช้จ่ายระหว่างทางด้วยค่ะส่วนหนึ่งรวมถึงนั่นแหละค่าเสื่อมราคาท้องทะเลทีนี้ถามว่าแล้วพวกคุณทำยังไงโมตอบได้นะแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่น่าฟังเท่าไหร่ก็คือว่าจริงๆมันคือการที่ถ้าเรารู้ว่าอาหารทะเลที่ถูกอะค่ะแต่แบบใช้แรงงานทาสอะยังยินดีที่จะสนับสนุนไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือของที่ถูกแต่แบบจับตัวเล็กตัวน้อยมาคือรู้ที่มารู้ด้วยว่ามาแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยยังจะซื้อไหมอย่างถ้าถามว่าสเต็ปแรกก็อาจจะลดปริมาณเขาเรียกว่าลดจำนวนครั้งไปก่อนก็ได้ถ้าคิดว่าหยุดเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราลองดูว่าจำนวนครั้งมันต้องโดนลดลงแหละเพราะว่าการไปซื้อของที่มันมาจากยั่งยืนอ่ะมันจะแพงกว่าเสมอสิ่งที่มันขายกันถูกๆซะส่วนใหญ่ในตลาดตอนเนี้ยถ้าไม่เอาเปรียบธรรมชาติก็เอาเปรียบมนุษย์จริงๆต้นทุนที่แพงใช่ค่ะมันเป็นต้นทุนธรรมชาติดังนั้นถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดว่าของจะต้องถูกเสมอเนี่ยอะไรนะถ้ายังอยากได้ของต้องถูกเสมอเนี่ยท้ายที่สุดเราขยับไปสู่ความยั่งยืนลำบากค่ะในฐานะภาคีร่วมรณรงค์กับทางสมาคมรักทะเลไทยด้วยรวมไปถึงนักวิชาการที่ศึกษาด้านนี้มาตลอดค่ะอยากจะทิ้งท้ายหรือว่ามองการไปต่อของความพยายามอนุรักษ์สัตว์น้ำไวอ่อนยังไงบ้างคะในมุมผู้บริโภคเนี่ยก็หลักๆเลือกบริโภคในสัตว์น้ำที่เป็นตัวเต็มวัยนะคะอะไรที่ไม่แน่ใจก็เอาไว้ก่อนอันนี้ฉันไม่รู้มายังไงหรือมาแต่แบบเนื้อแบบแกะเนื้อมาแล้วไม่รู้ที่มาก็เอาไว้ก่อนอะไรที่อยู่ได้ถ้ายังอยากทานก็ปลาทั้งตัวปลาเต็มตัวปูเต็มตัวอย่างเงี้ยค่ะแนะนำไปเป็นทางนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าระหว่างเหมือนมองเป็นหลายๆระยะในอนาคตที่จะปรับปรุงได้เนี่ยอยากให้มันดีขึ้นก็คือเปลี่ยนจากลดสิ่งที่คิดว่าเป็นสัตว์น้ำไม่อ่อนแน่ๆแล้วก็สองคือไปหาสิ่งที่มีอะไรพอจะรับรองหรือให้ข้อมูลที่แหล่งที่มาได้รวมถึงให้ข้อมูลว่ามาจากประมงยั่งยืนได้อันนี้นะคะในมุมผู้บริโภคค่ะก็คือถ้าสมมุติในมุมภาคีเครือข่ายอะค่ะก็คืออย่างที่ทราบเนาะตอนนี้ชาวประมงกำลังทำกิจกรรมอยู่เราสามารถสนับสนุนการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้ได้ค่ะจริงๆมีแคมเปญอยู่ใน change.org นะคะที่จะรวบรวมเพื่อจะยื่นให้กับทางภาครัฐก็สามารถเข้าไปลงชื่อได้ค่ะแล้วก็
ในมุมของผู้บริโภคอะค่ะคือเราพูดถึงผู้บริโภคเยอะเนาะทุกคนก็อาจจะรู้สึกแบบโอ้ภาระของฉันตายแล้วกระเป๋าฉีกแน่เลยต่อไปนี้คือโอเคสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะแบบซื้ออาหารทะเลที่มันมีราคาประมาณหนึ่งได้นะคะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะอยู่ในสถานะที่สามารถเลือกได้เงี้ยค่ะก็อยากให้เลือกอาหารทะเลที่รู้จักที่ไปที่มาคือทางกลุ่มประมงเองเนี่ยเขาก็มีการขายอาหารทะเลผ่านชาวประมงเองก็คือเขาไปจับมาเองเลยแล้วก็ขายต่อให้ผู้บริโภคเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอย่างเช่นร้านคนทะเลร้านฟิชเชอร์โฟล์คคนจับปลาอะไรเงี้ยค่ะที่เขาขายอาหารทะเลรับซื้อจากชาวประมงด้วยกันแล้วก็แปรรูปแล้วก็ขายให้ผู้บริโภคคือถ้าคุณอยู่ในอยู่ในจุดที่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ก็อยากให้สนับสนุนนะคะค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเนาะในการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้นอย่างน้อยท้องทะเลมีประชากรเยอะขึ้นจากการที่เราบริโภคหรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าสมมุติคนที่สามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องพวกนี้ได้อะค่ะในระยะยาวเนาะทะเลมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้สัตว์น้ำสามารถผลิตลูกหลานออกมาได้ฉะนั้นก็แปลว่าคนอีกจำนวนหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าถึงอาหารทะเลต่อไปได้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังที่จะร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเลไวอ่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเหมือนกับเบียดเบียนมันมากเกินไปเนาะอาหารทะเลอาจจะมีน้อยลงจับได้น้อยลงความหลากหลายทางชีวภาพหรือแม้แต่โอกาสที่เราจะเข้าถึงอาหารทะเลเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปด้วยแล้วก็สุดท้ายวันนี้อาจจะซื้อสัตว์น้ำตัวเล็กๆในราคาถูกแต่ถ้าต่อไปเนี่ยมันมีขายน้อยลงมากๆอ่ะดีมานด์ซัพพลายมันลดลงแล้วเราก็อาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นอยู่ดีทำนองนี้นะคะก็อีกนิดนึงคืออย่าดูถูกเสียงของตัวเองอะค่ะคือถึงคุณเป็นแค่ผู้บริโภคคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณแบบว่ายังส่งเสียงมันต่อไปอะค่ะมันจะสามารถสร้างค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นอย่าแบบดูถูกแค่การที่ฉันเป็นแค่ผู้บริโภคหนึ่งคนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อันแย่ๆอันนี้ไปได้ด้วยกันนะคะเพราะหลายๆคนรวมๆกันเข้าก็บริโภคปลาหลายพันตันเหมือนกันเนาะเหมือนกับที่ซัพพอร์ตคนทั้งประเทศอยู่ในเวลานี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณมดแล้วก็คุณอ้อมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมเขามีแคมเปญนะของกินพีชเนี่ยจูเนียร์ฟิตเนี่ยค่ะแต่คือข้อมูลนะคะข้อมูลของชนิดพันธุ์เนี่ยมันก็คือมาจากเลสู่จานแต่ว่าเรามีการอัปเดตเรื่องของขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแคมเปญใน change.org สำหรับซัพพอร์ตเครือข่ายประมงที่กำลังเคลื่อนมาที่เกียรติกายเพื่อยื่นหนังสือนะคะชื่อแคมเปญทวงคืนน้ำพริกปลาทูนะคะการประมงอย่างยั่งยืน2565ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจริงๆขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast